about the first game in this season? Finally, it's a strange situation because after 3 months, finally we can start to play football again. We are very excited and ready to achieve the goals from this season. ก็ในที่สุดเราก็จะได้เตะสักทีครับตั้งแต่เราเริ่มซ้อมมาตอนนี้ก็ได้3เดือนแล้วแล้วก็จริงๆตอนแรกมันแค่2เดือนแล้วเราก็จะเริ่มแข่งก็ดังนั้นเราก็พร้อมสำหรับการที่จะเปิดฤดูกาลนี้โดยที่มีเป้าหมายของเราแล้วก็พยายามเราจะทำให้ดีที่สุดให้ทำให้ได้ตามเป้าหมายครับผม Because it is the first game and they have a lot of new players and also the new coach we don't have information of them. Yes, so it is always like this every season for me as a coach. This is the first time that I start from beginning of the season, and we didn't have opportunity also because of COVID to get any information, you know. That's mean even we didn't have so many friendly games to prepare for the season, but like always, no excuses, just focus on what we are doing and believe that tomorrow we'll get the 3 points like always. That's the attitude, and that's something that I always tell the players before every single game. ก็มันเป็นอาจจะโชคร้ายครับในสถานการณ์แบบนี้ทําให้เราอาจจะไม่มีข้อมูลของเขาด้วยแล้วเขาก็อาจจะไม่มีข้อมูลของเราดังนั้นมันก็เป็นปกติเพราะว่ามันเป็นนัดแรกของฤดูกาลทุกคนอาจจะต้องแบบหยั่งเชิงในเรื่องของแท็กติกด้วยในเรื่องของสภาพร่างกายของตัวนักฟุตบอลด้วยเพราะมันเป็นนัดแรกหลังจากที่เราไม่ได้เตะนานดังนั้นก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเราก็พยายามทํางานหนักเพื่อที่จะพยายามเคี่ยวให้ทีมเราดีที่สุดพยายามลบจุดด้อยของเราให้มากที่สุดแล้วก็พยายามไปเก็บ3แต้มในเกมนี้ให้ได้โดยที่เขาพยายามกระตุ้นหรือบอกพยายามเปลี่ยนทัศนคติน้องๆว่าเราพยายามไปโดยที่มีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายแล้วก็ต้องการชัยชนะสำหรับเกมนี้ครับ How they perform in training about the It's good. The problem is only is long. You know, we had one plan, but then you need to change. But it's not only for us. For every single team in Thai league. That means we need to adapt. We are ready. I believe that we will start a good season. And this is only in my mind. We are ready to fight tomorrow and to go back home with 3 points.ก็ทุกคนทำได้ดีมากครับปัญหาเดียวเลยก็คือระยะเวลามันนานกว่าปีซีซั่นปกติดังนั้นมันก็ไม่ใช่แค่สโมสรเราสโมสรเดียวก็คือทุกสโมสรก็ต้องเจอหมดแต่ว่าทุกคนก็ต้องปรับตัวต้องปรับเปลี่ยนแผนการฝึกซ้อมแต่ว่าเขาก็พอใจกับตัวน้องๆในการที่น้องๆทำงานหนักแต่ก็ทำได้ตามเป้าหมายที่เขาคาดหวังไว้แต่ก็เหลือแค่เราพยายามที่จะเอาสิ่งที่เราฝึกซ้อมมาประยุกต์ใช้กับเกมได้ยังไงดังนั้นก็หวังว่าเกมวันพรุ่งนี้เราจะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้ครับผม Guys see you soon I hope really andAs you know, this is why we love, like I always said, you know, we love to play in front of you, and this is the point of doing this job. That's mean stay safe, like always, and I really hope we will see you in SCG again. Sorry, in our stadium again. ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับสำหรับผลการแข่งขันที่เราจะฝากที่เราจะเล่นในเกมพรุ่งนี้เพื่อที่จะเก็บ3แต้มไปให้พวกคุณนะครับก็เขาเสียใจมากที่อาจจะยังไม่ได้เจอพวกคุณในเร็วๆนี้แต่ก็อยากให้พวกคุณพยายามเซฟตัวเองรอดพ้นจากโควิดแล้วก็เตรียมตัวนะครับสำหรับในอนาคตว่าถ้าเขาเปิดแล้วเราจะได้เจอกันที่สนามบ้านเราครับผมOh,